ราศีกรกฎคุณตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมมีอะไรอย่างนึงที่จะบอกกับคุณผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหตุผลเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการสร้างหลักทรัพย์ฐานะแล้วก็เรื่องการเงินการทองตามหลักของโหราศาสตร์แล้วนะครับช่วงเนี้ยช่วงจังหวะตรงเนี้ยที่คุณกำลังฟังคลิปคำพยากรณ์ตรงนี้อยู่ดาวศุกร์ที่เป็นราชาโชคและทัพลัคนาราศีของคุณนั้นนั่นถือว่าดีประการที่หนึ่งแล้วแค่นั้นยังไม่พอเดี๋ยวอีกไม่กี่วันตรงนี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็จะมาทับลัคนาของคุณอีกไปได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรเท่ากับว่าดาวการเงินทับลัคนาแล้วก็ดาวศุกร์ที่เป็นราชาโชคก็ทับลัคนาอีกดูไปดูมาแล้วผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วมีความรู้สึกจุกจิกใจไม่สบายใจไม่แฮปปี้ในเรื่องของการเงินมีความรู้สึกชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมีความรู้สึกรายจ่ายเยอะจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อไอ้ดาวทั้งหมดที่ผมได้พรรณนามาถึงตรงนี้เนี่ยมาทับลัคนาของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงทำให้การเงินการทองของคุณนั้นดีขึ้นนะครับในประการที่หนึ่งเลยคือดีขึ้นจากการทำมาหากินดีขึ้นจากสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เหมือนกับดวงชะตามันผลักดันให้นำพาเอาความโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้แค่นั้นยังไม่พอดาวศุกร์ที่เป็นราชาโชคนั้นมาจากเรือนพันธุนะครับคุณที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎถ้าคุณอยากจะได้อสังหาริมทรัพย์บ้านช่องยวดยานพาหนะใหม่ๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของไม่ยากเลยแล้วคุณก็ยังมีโอกาสที่จะนะครับได้ทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมที่เห็นเป็นกำรีกำไรขึ้นมาอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียก็ได้และผมก็เชื่อตามหลักของโหราศาสตร์อีกว่าดาวพุธกับดาวศุกร์ที่ทับลัคนาของคุณอยู่นั้นเป็นคู่ธาตุน้ำร่วมกับดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่สมพลทั้งหมดทั้งมวลว่าจะเป็นคู่สมพลหรือคู่ธาตุน้ำนั้นเป็นอะไรที่ดีตามหลักของโหราศาสตร์ชั้นสูงนำพาความสำเร็จมาให้ลัคนาราศีนั้นๆก็คือผมพูดถึงชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่ได้รับความสำเร็จตามคุณสมบัติของดาวดังกล่าวตรงนี้แต่ความสำเร็จตรงนี้นั้นนะครับฟังดูเหมือนกับว่าเฮ้ยอะไรแม่มก็ดีไปหมดเลยถามว่ามีอะไรต้องระวังไหมมีครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎอย่าเอาเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะครับมาเป็นเรื่องใหญ่หรือทำให้การงานมันเกิดอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรที่คิดแล้วมันคิดแล้วมันไปต่อไม่ได้หรือคิดแล้วมันจบยังไงไม่รู้ไม่แฮปปี้ให้เลือกเอาตามความรู้สึกตัวเองให้เลือกเอาความสบายใจของตัวเองเป็นหลักใครที่ขุ่นมัวในเรื่องของความรักและยังสลัดหลุดในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ช่างโคตรแม่งก็ไม่ต้องไปแก้หรอกครับเอาเรื่องทำมาหาแดกก่อนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องปากท้องผมเชื่อมั่นว่าดวงคุณจะขยับดีขึ้นในเรื่องของการเงินเงินทองจะไหลมาเทมาถึงแม้มันจะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมก็ช่างแม่งเถอะยังไงก็รับทรัพย์อยู่แล้วถ้าเป้าหมายของคุณคือเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาเยอะๆไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยไม่คิดว่าจะต้องไปเสียเวลากับเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆคุณลุยเลยทำเลยความสำเร็จรออยู่อย่างแน่นอนและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงจังหวะตรงนี้ที่ดาวขยับดีแล้วก็ทับลัคนาราศีของคุณอยู่ย้ำว่าเริ่มต้นทำอะไรในช่วงเนี้ยถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมสำเร็จแน่นอนโชคดีครับ